เอาละครับอีทีครับสวัสดีครับผมเจอกับเทพบุตรนะครับไฟ3ละเคยชนะมากี่ครั้งฮะ2ครั้งครับ2ครั้งครั้งแรกเป็นไงบ้างครับครั้งแรกก็ชนะน็อกยก5ยก5ครั้ง2อ่ะครั้งที่2ชนะที่ช่อง7ครับได้แชมป์นะ130ปอนด์ครั้งนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ131ปอนด์132ปอนด์ครับมีปัญหามั้ยปอนด์นึงก็ไม่น่าจะมีปัญหามั่นใจอะไรไปชนะพี่เขาครับครั้งนี้ร่างกายที่ดีสดกว่าเขาลอยทำงานมั้ยฮะก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสนะครับเจอกันครั้งนี้นี่ฝากถึงพี่เขาหน่อยก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเวทีผมก็ให้เกียรติเขาเคารพเสมอครับคือว่าพี่เป็นไอดอลของผมครับบนเวทีก็มันเป็นหน้าที่ครับเป็นเกียรติครับแพ้ชนะเป็นเกียรติครับลงมาก็เป็นคนเดียวครับครับเอาละครับครั้งนี้ชกแบบไม่มีคนดูนะครับเป็นไงบ้างก็เคยชกแบบนี้เคยไม่มีคนดูไหมไม่เคยครับไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะกลัวอะไรไหมหวั่นใจอะไรไหมหนักใจอะไรไหมก็เราก็แต่ไปตามเกมของเราครับว่าแพ้ชนะในเกมกีฬาไม่กดดันครับไม่กดดันนะเอ้าฝากถึงกรรมการหน่อยก็ไม่รู้พูดอะไรครับก็ผมก็ทำเต็มที่ครับผมมีหน้าที่ต่อยครับก็ผมก็ต่อยไปตามเกมกีฬาของผมนะครับครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องกีฬานะไม่เป็นไรครับเอ้าฝากพี่น้องชาวละเอียดหน่อยก็ให้พี่น้องชาวอำเภอชัยภูมิจังหวัดระยองครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมครับครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณมากครับอีทีครับขอบคุณมากครับโชคดีโชคดี